ว่าเรียนไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงอีกช่วยบอกเลยอีกอันนึงจะเรียนด้วยกระดาษแต่อันนี้จะเรียนด้วยโทรทัศน์One day in winter, I leaned on a gate next to a swan. สนุกแล้วก็เข้าใจง่ายคุณครูเขาให้ตอบคำถามแล้วก็เล่นเกมแต่บางครั้งก็จะได้พิมพ์ได้คุยกับชาวต่างชาติค่ะสนุกค่ะได้รู้คำศัพท์ที่มันแปลกใหม่เพื่อเราไม่เพื่อต่างชาติสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สิ่งที่เขาได้เรียนผ่านการเรียนออนไลน์พอคอนเทนต์มันตรงเด็กเชื่อมโยงได้เด็กเขามีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วเขาได้ไป explore กับภาษาที่มันหลากหลายไปทั้งฟังพูดแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนกับครูภาษาโดยตรงทำให้เด็กเขากล้าจะเห็นได้ว่าเด็กรุ่นที่แล้วมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากโดยที่จากตอนแรกที่เขาจะไม่ค่อยกล้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เขาเรียนตั้งแต่วันแรกแล้วก็วันสุดท้ายจนวันที่เขาออกไปเขาไม่อยากออกไปอยากเรียนเลยคือการพูดเด็กเขาจะกล้าพูดมากขึ้นการแสดงออกที่จะพูดมีความมั่นใจในการพูดภาษาถึงแม้จะผิดจะถูกก็ไม่เป็นไรเพราะคุณครูเขาก็ไม่ได้ว่าก็จะชมก่อนเขาก็จะบอกคำตอบที่ถูกต้องสนุกได้เรียนรู้กับเด็กแล้วก็ได้รู้ว่าการเรียนเขาเนี่ยมันมีขั้นตอนเขาจะใช้เหมือนกับ PPP นะคะเหมือน present ก่อนแล้วให้เด็กทำแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดซึ่งบางทีเราก็คิดว่าบางเนื้อหาเนี่ยทำไมมันสามารถเรียนได้ภายใน1ชั่วโมงอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีเราก็ไม่เคยเห็นการเรียนการสอนแบบนี้นะคะเราก็รู้ว่าเวลาการสอนอะไรแบบนี้มันย่อยได้ย่อยให้มันเล็กแล้วเด็กสามารถบรรลุได้1ชั่วโมงค่อนข้างมั่นใจหนึ่งคือความมั่นใจสองพอผลคะแนนออกมาก็รู้สึกตกใจว่าคะแนนสูงค่อนข้างสูงสามารถเปรียบเทียบได้ว่าความมั่นใจเขาไม่ได้ผิดนะเขาก็สามารถทำได้จริงๆจากตอนแรกที่เขายังสเปรย์สปาร์ตค่ะก็คิดว่ามันมีส่วนช่วยในการที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่โดยเฉพาะโอเน็ตเพราะว่าออบเจกตีฟมันค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ตอนแรกว่าเพื่อที่จะยกคะแนนโอเน็ตแล้วพอเข้าเรียนใหม่ผลโอเน็ตเขาก็ขึ้นนะคะใน40ชั่วโมงก็เลยคิดว่ามันทำให้เด็กสามารถทำข้อสอบได้ดีขึ้นนะคะ